สวัสดีฮะวันนี้พวกเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเขาคือพี่ม้าจากเพจพี่ม้าพาเที่ยวที่ที่เจแปนวันนี้พี่ม้ามาร่วมวงด้วยขอบคุณมากค่ะมารยาทดีมารยาทดีมารยาทดีใช่โรงเรียนสอนประดิษฐ์โรงเรียนสอนประดิษฐ์ใช่เอ๊ะปกติแล้วเพจเนี้ยพี่ม้าต้องใส่หัวม้าไหมใช่ค่ะใส่ปกติพกหัวม้าไปไหนมาไหนด้วยตลอดปะพกไปทุกที่ค่ะทุกที่ใช่ยกเว้นว่าจะโดนล่าออกมาจากร้านเพราะจะไม่ยอมไปสายไปด้านอ๋อเหรอต้องเล่าให้ฟังว่าเพจเนี้ยคือกระแสดีมากเพราะว่าการที่พี่ม้าเนี่ยเอาหัวม้าใส่ถ่ายรูปไปตามสถานที่ที่แนะนำจริงไม่เคยบอกที่ไหนเลยเป็นครั้งแรกที่โชว์ตัวโอ้โหเขินมากด้วยคือถ้าเกิดบอกนี่ไม่น่าจะเขินน่าจะไปเขินตอนที่ใส่หัวม้ามากกว่าแต่ตอนนั้นต้องเขินมากไหมเป็นคนขี้อายไงโอ้เอาหัวม้าปิดนี่คือจะได้ไม่อายใช่แบบคนอื่นเห็นหน้าอะไรเงี้ยเป็นคนแบบเราจะเข้าใจอะไรผิดไปเยอะเลยนะเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าจุดเริ่มต้นของเพจเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างไม่มีเลยตอบแบบดีๆตอบแบบเป็นตัวเองเลยค่ะเป็นตัวเองจริงๆก็คือเดียวไปเที่ยวมาเยอะพอเที่ยวเยอะปุ๊บก็มันก็เที่ยวเยอะแล้ววันนึงก็เลยไปเดินไปเจอหัวม้าแล้วคิดว่านี่แหละอยากเป็นม้าคือเป็นคนดีๆไม่ชอบจะเป็นม้าอยากเป็นม้าแล้วก็รีวิวก็เพราะว่าม้ามันรีวิวมันแบบเหนือหน้าม้าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าม้าที่แบบม้าจัดใจม้าจริงๆม้าจริงๆฮี่ฮี่เลยฮี่ฮี่เลยค่ะไปที่ไหนก็ต้องฮี่ฮี่ก็ถามว่าแบบมีบางคนคิดว่าพี่ม้านี่เป็นกระเทยนะเออทำไมอ่ะก็แบบสำนวนการพูดอย่างเงี้ยแบบเจ๊เจ๊เลยค่ะใช่ค่ะแต่เวลาในจริงแบบเป็นจริงแท้ก็ชัวร์ป่ะฮะสภาพนี้ชัวร์นะก็อาจจะดูว่ากระเทยหรือไม่กระเทยก็ลองดูนะคะอันนี้ตัดใจกันเองยังมีบางส่วนที่ไม่ได้ตัดเฮ้ยอะไรแต่เห็นผมเอาผมเอารอยนี่ไม่น่ามันไม่ค่อยเท่ากันใช่เอ้ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยนานหรือยังฮะเปิดเพจมากี่ปีปีครึ่งปีครึ่งใช่ค่ะก็คือค่อยๆทำครับแต่กระแสตอบรับดีมากใช่แบบปีครึ่งแต่ว่าน่าจะทุกคนเนี่ยที่แบบรู้จักพี่ม้าก็แบบก็มีผ่านตาบ้างแล้วก็ใช่คือจำได้แค่หัวม้าคือถ้าเกิดถอดหัวม้ามาเป็นคนแง่ก็ไม่รู้ว่าใครแล้วเออไม่รู้แล้วว่าใครก็หน้าตาแบบใช่ค่ะเออนะฮะทีนี้เรามาถามล่วงลึกไปอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าพี่ม้าเจ้าของเพจเนี่ยก็มีตัวตนในโลกของ Facebook ในโลกของพันทิปดีอยู่แล้วทีนี้ที่มาที่ไปไม่ได้ชื่อม้าใช่ไหมฮะไม่ได้ชื่อค่ะชื่ออะไรฮะตกลงจะเป็นม้าหรือจะเป็นนกขอเล่าก่อนพี่ชื่อช้างพี่คนโตชื่อช้างขอโทษหัวเราะพี่พี่คนกลางชื่อหมีน้องชื่อนกเป็นพี่สาวเลยน่ารักเนาะน่ารักแล้วเขาตั้งตามอะไรอ่ะรูปร่างอ๋อตามรูปพี่คนโตเกิดมาจมูกใหญ่โอ้โหช้างช้างไงจมูกใหญ่ใช่หน้าเหมือนหมีหน้าเหมือนหมีนกนกล่ะโตมันก็พูดมากเลยโอ้จิ๊บ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 ร้องใช่ก็เลยโอ้แล้วก็จากนกก็เป็นม้าจากนกก็มันไปเจอหัวม้าก็เลยเป็นม้าพอหัวม้าก็เป็นนกชอบสัตว์ชอบรักสัตว์โอ้เข้าใจเลยเข้าใจนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราสัมภาษณ์ถึงญี่ปุ่นเลยเพราะว่าทางน้องนกเองก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะทำไมถึงมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแฮร์ไลฟ์ฟังหน่อยมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้เรียนโทสถาบันค่ะใช่ค่ะสถาบันโอ้ก็คณะดีดูมีความรู้ดีมีแต่ทำไมต้องเอาหัวม้ามาใส่มันดูแบบเหมือนแบบคอนทราสต์กันมากเอาตรงปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนยอมรับเป็นคนปัญญาอ่อนแล้วดันโดนไม่ค่อยไม่ปัญญาอ่อนเลยค่ะไม่ได้แบบเต็มมากขนาดนั้นถ้ารู้จักจริงจะว่าสติไม่ค่อยดีมีแบบเพื่อนว่าบ่อยไม่เคยมีโดนเพื่อนด่าอะไรอย่างเงี้ยไหมก็เคยบ้องมาเนี่ยบ้องติ๊กต้องอะไรเงี้ยค่ะเอออย่างเงี้ยที่โดนเปิดมันแบบมีเพื่อนไม่ครบเลยนะบอกว่าแบบทำไมแบบเออมันเนี่ย
ไม่ยอมคุยด้วยวันรับน้องจริงจังจริงจังแม่งสงสารมากเลยชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากเลยนะเนี่ยนะฮะแล้วยังไงวินาทีแรกที่ตัดสินใจมาเรียนที่ญี่ปุ่นครับก็คือว่าตอนแรกก็มาญี่ปุ่นเที่ยวแล้วก็สนุกแล้วก็ชอบแล้วตอนนั้นก็แบบเหมือนกำลังเรียนจบปริญญายังไม่ได้รับเลยนะคะตัดสินใจมาเลยจะจบตีปั๊บตีปุ๊บสอบเสร็จปุ๊บอะไรก็ทีนี้มาเลยเพราะว่ามาเรียนภาษาเพราะว่ามันจะเปิดแล้วไงตอนแรกพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นเลยภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเลยนิดหน่อยพอได้แค่อะอิอุเอโอใช่ไม่ได้มาเป็นสระเลยโอ้โหก็คือต้องมาเรียนที่นี่เลยมาเรียนที่นี่เรียน1ปีเรียน1ปีค่ะแล้วก็สอบเข้าโทแล้วก็สอบได้ฉลุยเลยถามได้ไหมครับว่าเรียนโทที่ไหนครับสถาปัตย์มหาลัยโตเกียวค่ะโอ้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะชื่อชั้นเพราะว่าแบบเนี่ยต้องแบบเป็นคนที่แบบจีเนียสเลยว่าฉลาดเนี่ยก็สอบค่อนข้างเยอะค่ะครับแล้วก็แบบเป็นคนตั้งใจไปอย่างโอ้โหคือจริงๆไม่เรียกว่าปัญญาอ่อนหรอกจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจเรียนเนี่ยสอบก็ได้ก็สบายก็เรียนตามปกติใช่ก็คือเรียนทำงานจะเที่ยวก็เที่ยวใช่เคยเที่ยวจนแบบเที่ยวเหมือนเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเที่ยวจนแบบไม่กล้าบอกที่บ้านว่าไปเที่ยวก็ไปทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไปเสาร์อาทิตย์ไปหมดเสาร์อาทิตย์ไปเงินได้มาเท่าไหร่ไปเที่ยวหมดเลยค่ะไปปีนเขาไปอะไรค่ะไปทำกิจกรรมไปใช้ชีวิตแล้วตอนนี้ทำอยู่ป่ะฮะตอนนี้ก็ยังไปปีนเขาเงินยังไม่หมดเลยนะก็ใกล้หมดก็รอจากรับเงินมาถึงด้วยตรงนี้หนูคนเดียวก็พอค่ะอะไรนะคุยเรื่องอะไรกันเหรอเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วได้การสนับสนุนค่ะเพื่อเป็นการศึกษาของอนาคตของชาวดูแล้วไม่น่าใช่การศึกษาเลยการท่องเที่ยวคือการเปิดโลกกว้างแค่ได้ก้าวขาออกจากบ้านก็คือการไปเที่ยวแล้วใช่ก็อยู่ญี่ปุ่นนี่ก็เที่ยวแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยนี่มาอยู่ได้นานหรือยังฮะ2ปีตอนนี้2ปีนะคะ2ปีใช่ไหมครับแล้วนอกจากเรียนแล้วเห็นบอกด้วยแววนึงนอกจากเที่ยวแล้วทำงานด้วยทำงานอะไรยังไงบ้างนอกจากมีเพจทำบ้านทำไกด์แล้วก็เขียนหนังสือให้ JR ค่ะ JR Boy JR Boy ยังไม่เกิดจับก็เลยไม่รู้จักเลือกยาฮะ JR J Pan Rail ค่ะเป็นบริษัทรถไฟที่ใหญ่สุดในญี่ปุ่นใช่แล้วก็เขียนให้ HIS ทัวร์ใช่ก็คือเขาก็ให้เราไปเที่ยวแล้วเราก็ได้เงินนี่ไงเห็นไหมเที่ยวได้เงินแล้วเอาเงินนั้นมาก็ไปเที่ยวอีกใช่ดูเขาท่ามากโอเคนะก็โอเคไม่น่ามีเงินเก็บเลยฟังดูแล้วไม่น่าเหลือเลยนะไม่เหลือแล้วช้อปปิ้งอีกค่าร้านค่าไฟค่าน้ำค่าเช่าหอมีน่าดูในตัวเพจของพี่ม้าเนี่ยดูจนมากใช่ก็ไปดูแบบของถูกไงเน้นของถูกเป็นหลักเข้า convenience storeใช่ป่ะใช่ก็อยู่ก็ต้องประหยัดแล้วหลังจากนี้ต่อไปนะฮะต่อไปจะทำงานที่ญี่ปุ่นไหมหรือจะกลับไทยหลังจากจบโทจะทำงานที่นี่ค่ะตั้งใจว่าจะเข้าบริษัทญี่ปุ่นเพราะว่าแม่นมันไม่ได้แค่ภาษาใช่ก็อยากทำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถามนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเผื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆเรียกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของน้องเองเนี่ยตั้งแต่เรียนปตรีที่ไทยแล้วพอเรียนปโทเปลี่ยนประเทศด้วยเป็นที่ญี่ปุ่นมันมีความแตกต่างมีความยากมากน้อยขนาดไหนบ้างเรียนไม่รู้เรื่องเลยจ้ะจริงๆเพราะว่าเรียนอะไรเหมือนเราเรียนภาคญี่ปุ่นด้วยค่ะไม่ได้เรียนภาคอินเตอร์เพราะฉะนั้นแบบคือมันเขาพูดอะไรมาเราเรียนภาษาแค่ปีเดียวมันไม่มีทางรู้เรื่องหมดเพราะว่ามันเป็นศัพท์เฉพาะใช่เพราะฉะนั้นแบบคือใช้จินตนาการสูงมากประมาณ 80% ในจินตนาการค่ะคือก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ว่าแบบเหมือนเราไปได้เรื่อยๆใช่แล้วก็มีเรื่องของโทมันจะค่อนข้างอิสระมากกว่าใช่ก็คือว่าอยู่ที่ไทยเขาจะป้อนในระดับที่ค่ะโทคือยุ่งไม่ทำก็คือยุ่งไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องได้อะไรไม่อยากทำเรื่องของแล้วยิ่งเป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคนไทยขี้เกียจก็คือเราก็เหมือนแบบแบกความเป็นไทย
มาด้วยใช่ก็พยายามชิวไงคนไทยชิวเราก็ต้องพยายามขยันเขาจะได้ไม่แบบบอกว่าคนไทยขี้เกียจคนไทยมาสายเราเพราะว่าเราเป็นคนเดียวในแบบเราคนไทยเนี่ยแล้วนั่นก็เป็นญี่ปุ่นไม่มีชาติอื่นเลยเหรอชาติอื่นก็มีจีน2คนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องมีความยากพอสมควรต่อการปรับเปลี่ยนชีวิตไลฟ์สไตล์จากที่อยู่ที่ไทยมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงฮะเคยแบบมีช่วงเวลาที่แบบท้อบ้างไหมแบบโหไม่ไหวแล้วเรียนก็ไม่รู้เรื่องอ่ะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไปเป็นม้าดีกว่าไม่กล้าไปกลับด้วยไม่กล้ากลับไม่ได้กลับแล้วเดี๋ยวแบบมันเจ็บไงเรามาแล้วอ่ะเราให้ใครทำลายเราไม่ได้เราไปวิ่งค่ะครับใช่โอ้วิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยเหรอใช่ก็วิ่งเหมือนพี่โอ้ใช่แต่เขียนก็วิ่งค่ะโอ้นี่ประหยัดมากไม่อยากนั่งรถไฟเออวิ่งอย่างเดียวเลยพี่วิ่งทุกที่ใช่แต่ก็แบบคือถามพี่เขาถามว่าแบบทำไมผอมก็เพราะว่าเขาเรียกอะไรก็ไม่ใช้เงินอ๋อแบบกินก็กินแบบประหยัดประหยัดเออก็กินของดีหน่อยแต่ว่าไม่ได้กินเยอะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อยากไปไหนก็เดินเอาเปลือกใช่แต่อีเดินเนี่ยที่ญี่ปุ่นใช่คือถ้าบรรยากาศคือบ้านเขาอากาศดีแล้วไงไม่เหมือนบ้านเราคือแบบร้อนตับแดกเดินไปแบบตึกนึงแล้วก็จะเป็นลมใช่ป่ะแต่ที่นี่คือถ้าเกิดอากาศเย็นๆคือเดินได้เรื่อยๆเลยสบายๆเลยจริงแล้วเขาเดินก็แบบ20นาทีเรื่องปกติแต่เชื่อว่านกผิวที่2ปีแล้วก็น่าจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดเยอะมากแล้วที่ถามว่าถ้าเกิดมีโอกาสเลือกได้จะมาเรียนที่โตเกียวหรืออยากเรียนที่ต่างจังหวัดโตเกียวนะคะทำไมอ่ะต่างจังหวัดมันยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นไม่เจริญไม่มาเป็นคนรับเป็นคนเมืองเป็นคนเมืองไปอยู่ในนั้นใช่ไหมแบบจะไปเข้าโพงมาไปอยู่กับพ่อไม่ได้ป่าใช่ยอมอยู่ในเมืองแล้วเสาร์อาทิตย์ไปต่างจังหวัดดีกว่าอยากไปแบบไปปีนเขาไปขึ้นเขาไปอะไรดีกว่าค่ะใช่เพราะว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะลงมาช้อปปิ้งแบกของขึ้นไปขึ้นเขาโอ้มันทรมานมันช้อปเยอะใช่แต่ชอบตัวนี้ของสาระมีสาระเห็นเป็นของกินเลยก็อยู่อ๋อกินเพื่ออยู่ไม่เคยอยู่เพื่อกินโอ้คนกินเยอะนะแล้วเรื่องนี้ต่อไปเพจม้าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมจะมีสัตว์อื่นไหมนอกจากม้าเข้ามาแจมเนี่ยก็รอสัตว์อื่นอยู่ค่ะแต่สัตว์อื่นไม่ยอมมาแจมจริงเลยก็พยายามชักชวนอยู่ทำไปแต่ทำให้ขึ้นทำให้มันดีขึ้นที่แบบท่องเที่ยวได้มากขึ้นพยายามเขียนรีวิวให้ดีขึ้นอยากตอนนี้ก็เขียนหนังสืออยู่แต่ว่าจะได้ออกไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะพิมพ์เองบอกได้ไหมมันเกี่ยวกับอะไรยังไงหรือยังอุ๊บอิ๊บไปอยู่ไม่อุ๊บแล้วกันค่ะบอกไปจะได้เผื่อขายได้นิดหน่อยได้ก็เกี่ยวกับท่องเที่ยวในโตเกียวค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องสั้นมากกว่าเรื่องสั้นกว่าก็คืออ่านไปไม่ใช่แค่ที่ท่องเที่ยวแต่ได้ความรู้ด้วยมีโหม้าไปโผล่ในนั้นไหมฮะบ้างค่ะเอาบ้างนะโอเคงั้นต้องติดตามให้ดีนะฮะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงแบบน้องๆที่อาจจะอยากจะมาเรียนปอตีปอโทที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ควรจะต้องเตรียมใจเตรียมพร้อมรับมือขนาดไหนบ้างเนี่ยมาเลยค่ะเงินพร้อมเคยบอกเงินไม่พร้อมเลยมาเลยเงินพร้อมมาค่อนข้างยากแต่ว่าก็เว้นจะมาแล้วแบบมาจัดก้อนเดียวกินกับพี่มาก็ได้โอ้โหมันก็ยอมพร้อมช่วยเหลือค่ะโอ้โหสุดยอดเลยคือมีอะไรก็ไปถามได้ในเพจที่มาเลยยืมเงินได้ไหมยืมเงินก็คืนก็ได้เคยมีถามแบบงงๆแบบมีงงถามแบบกลัวๆหรืออะไรแบบนี้มีแต่รู้สึกแบบว่าไหมไปกินข้าวด้วยกันหน่อยอยู่ในทางเงี้ยอยู่ดีๆมาชวนซื้อข้าวอยากกินข้าวกับม้าดีนะก็ไม่รู้จะไปไงก็คือก็ไม่ได้ว่าแล้วเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วเราไม่อยู่ญี่ปุ่นจะไปยังไงวะแล้วก็มีแบบลิสต์มาเลยประมาณ20ข้อพี่ม้าไปนี่ยังไงพี่น้ำไปนี่ยังไงพี่ม้าทำไงเราช็อคเลยครับกูเกิลมีค่ะลองหาดูก่อนก็ได้ลองหาดูนิดนึงใช่เพราะว่ามาช็อคพี่มาก็ช็อคช็อคด้วยนะฮะก็เรียกว่าโอ้มีหลากหลายเรื่องราวแหละยังไงก็สามารถติดตามเพจของพี่ม้าได้ขออีกทีให้ชื่อยาวแล้วกันเพจพี่ม้าพาเที่ยวที่เจแปนโอ้ย
จับไม่ได้ถูกแก้ไม่ได้จับต้องปล่อยเออได้ไม่เป็นไรปล่อยไปพี่ม้าพาเที่ยวพี่พี่เจแปนจะเชื่อว่ากดเซิร์ฟพี่ม้าเจอแล้วแหละคำเดียวแก้แก้เอาไม่ใช่นั่นคนละม้ากันคนละวงการด้วยนะนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะพี่ม้านะฮะหรือว่าน้องนกของเราที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเรื่องการยืมเงินนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรู้หรอกครับจบกันแค่นี้ขอบคุณครับฮะขอบคุณให้ยืมครับไปดีกว่าครับไปดูเรื่องนะครับเมื่อกี้ครับไปแล้วครับ